ในช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider นะครับคุณผู้ชมครับจะยังคงพูดถึงควันหลงนะฮะจากบรรยากาศงานออสการ์ครั้งที่88ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่มีนักแสดงผิวสีท่านใดเลยนะครับที่ได้รับการนำเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับส่งผลให้นักแสดงผิวสีเนี่ยบอยคอตครับร่วมกันบอยคอตแล้วก็ไม่มาร่วมงานในการประกาศผลออสการ์ครั้งที่88ล่าสุดนี้นะครับจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีที่เราจะรวบรวมนะครับว่าเคยมีนักแสดงผิวสีทั้งหมดกี่คนแล้วที่ได้รับรางวัลนี้วันนี้เตรียมอยู่ในสกู๊ปนี้แล้วนะครับเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับยังคงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงฮอลลีวูดเป็นอย่างมากค่ะและถูกพูดถึงมากที่สุดตลอดหลายวันที่ผ่านมากับประเด็นเรื่องรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในรอบสุดท้ายนั้นกลับไม่มีชื่อของนักแสดงผิวสีเข้ามาช่วงชิงในรอบสุดท้ายนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามออกมาอย่างมากมายว่าทางสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนบันเทิงผิวสีสักเท่าไหร่และเหล่าคนบันเทิงผิวสีหลายคนก็พากันบอยคอตไม่เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่88ถึงแม้ว่าภายในงานประกาศรางวัลคริสร็อกพิธีกรผิวสีอารมณ์ดีจะแอบพูดแซดถึงประเด็นนี้บนเวทีหลายครั้งก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการถูกวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนจากทุกฝ่ายได้เลยค่ะ No black nominees thing has happened at least 71 other times วันนี้รายการของเราเลยจะขอพาทุกคนย้อนไปดูกันสักหน่อยว่าตลอดการประกาศรางวัลออสการ์88ครั้งที่ผ่านมามีนักแสดงผิวสีคนไหนบ้างที่เคยประกาศความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้ารางวัลออสการ์มาครอบครองได้สำเร็จนักแสดงผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์เลยก็คือนักแสดงสาวแพตตี้แมคแดเนียลเธอได้รับรางวัลในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์คลาสสิกสุดอมตะกอนวิดวินที่เอาฉายในปี1939ในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่12 ทางด้านนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายบาฮามาสซิดนีย์พอยเทียก่อนหน้านี้เขาได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงผิวสีคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เมื่อปี1958ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ The Defiant Ones แต่ก็พลาดรางวัลไปจนกระทั่งในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่36ซิดนีย์ก็สร้างประวัติเป็นนักแสดงชายผิวสีคนแรกที่คว้ารางวัลออสการ์มาครองได้สำเร็จจากภาพยนตร์ Lily of the Field I'm gonna mix you with tequilaหลังจากทิ้งช่วงไปนานกว่า17ปีนักแสดงหนุ่มผิวสีลุยส์กาเซสจูเนียร์ก็คว้ารางวัลออสการ์มานอนกอดได้อีกคนค่ะจากภาพยนตร์ An Officer and a Gentleman ในงานประกาศรางวัลครั้งที่55ทางด้านสุดยอดนักแสดงมากความสามารถแดนเซลวอชิงตันก็สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการคว้าออสการ์มาครองได้ถึง2ครั้งคืองานประกาศรางวัลครั้งที่62ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์กอรี่และในงานประกาศรางวัลครั้งที่74สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Training DayKing Kong ain't got nothing on me.ส่วนงานประกาศรางวัลครั้งที่63วูปปี้โกลเบิร์กนักแสดงผิวสีชาวอังกฤษคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้ในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Ghost ค่ะ Molly you in danger girlในงานประกาศรางวัลครั้งที่69นักแสดงหนุ่มผิวสีอารมณ์ดีคิวบากูดดิ้งจูเนียร์ก็สร้างประวัติศาสตร์การเป็นนักแสดงผิวสีที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้ด้วยวัย29ปีในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เจอร์รี่แม็กไกวร์ Jerry Maguire What can I do for you Roy Show me the money Enough money Show me the money Money งานประกาศรางวัลครั้งที่74นักแสดงสาวฮาลิเบอรี่กลายเป็นนักแสดงผิวสีหญิงคนแรกที่สามารถครอบครองตุ๊กตาออสการ์ในสาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Monster Ball Where are you going? I met your daddy จากนั้นในงานประกาศรางวัลครั้งที่77นักแสดงผิวสีคนดังมอร์แกนฟรีแมนก็คว้ารางวัลออสการ์มาครองได้ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Million Dollar Baby ทำสถิติเป็นนักแสดงผิวสีที่อายุมากที่สุดที่คว้าออสการ์ในวัย67ปีค่ะ You just protected yourself out of a championship งานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่77เจมี่ฟ็อกซ์ก็เป็นอีกคนที่คว้ารางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เบรกออสการ์
ครั้งที่79 Forest Whitaker คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ The Last King of Scotland You want me to kill him? You want to kill me?ในปีเดียวกันนี้นักแสดงสาวเจนนิเฟอร์ฮัดสันก็สามารถคว้ารางวัลออสการ์มานอนกอดได้เช่นเดียวกันในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Dream Girl และจากงานประกาศรางวัลครั้งที่82นักแสดงสาวโมนิคคว้ารางวัลชนะเลิศสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Precious ประกาศรางวัลครั้งที่84 Octavia Spencer คว้ารางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ The Hell I said eat my shit และงานประกาศรางวัลครั้งที่86ที่จัดขึ้นในปี2014 Lupita Nyong'o ก็คว้ารางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ 12 Years a Slave มาครองได้สำเร็จค่ะ 500 pounds of cottonDay in, day out, more than any man here. And for that, I will be clean. จะว่าไปมันก็จริงนะครับตั้ง88ครั้งแต่ว่าคนผิวสีเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศจริงๆแค่14คนเท่านั้นเองนะฮะก็เลยเป็นที่น้อยอกน้อยใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสีผิวเนี่ยนะครับก็เลยทำให้งอนกันไปแต่จริงๆแล้วผมว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเหยียดผิวเพราะว่าในยุคนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีอีกต่อไปแล้วละครับเอาละครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ True Insider ที่จะนำเสนอต่อคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังวันนี้ผมลิโอพุทธลาไปก่อนสวัสดีครับ